เอาใจเลยอย่างนี้นุ่งไปก็ไม่เคยใส่ก็ถูกไม่เอามาไม่กล้าขาเข้ามาน้ำแรงหน้าเล่นหน้าเล่นสไลเดอร์มากเลยแม่คะอันนี้ได้ตั้ง20แล้วอะไรก็จะได้ให้ถึงน้อยหนึ่งเลยรอดให้ครบ 3,000 ไปเลยลูกอยู่ไปเลย3ทุ่มก็ได้ไม่กับแม่ไม่ขึ้นหรอคะไม่ขึ้นแล้วลูกแต่แกโชคดีนะแต่แกบ๊ายบายโชคดีลูกอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับติดเกาะป้าไปดูคลิปคนอื่นก็มาก็อยู่ติดเกาะ1วันแต่แกลงมาแม่ป้าขอโทษลูกอ่ะไม่ก่อนรอเล่นนิดเดียวเองเสร็จแล้วค่ะใบเหลียงผัดไข่ฟูบูเลแก้วชิมตรงนี้มาเลยร้อนไหมอ่ะและนี่ก็คือเมนูกุ้งมังกรผัดพริกไทยดำนะคะน่ากินมากเลยแค่เห็นสีนี่ก็รู้เลยว่าน่ากินร่อนยังไงเลยทำท่าให้ดูสิร่อนเอวร่อนไม่ใช่แล้วจังหวัดระนองมันต้องมีคำพูดพูดหนึ่งด้วยระนองระยองยะลาระนองระยองยะลาใช่แต่เราจะไปที่จังหวัดระนองระนองโอเคแต่ความจริงนะคะจังหวัดระนองอ่ะความจริงอ่ะเขาเรียกชื่อจังหวัดเนี้ยเป็นคำว่าแร่นองนะเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงเพราะว่าแม่เตรียมไว้ค่ะโอเคไม่ทำไมคุณพูดความจริงขนาดนั้นทำไมแก้วพี่เขาให้ชื่อว่าแร่นองนะคะเพราะว่าที่เนี้ยเขามีแร่เยอะแล้วแก้วอ่ะเห็นเขามีแร่เยอะใช่ไหมเลยก็เลยจะไปแย่งแร่เขามาสักนิดหนึ่งไม่ได้ไปแย่งเราไปขอเขามาเลยดีกว่าเรามีกิจกรรมร่อนแร่ใช่ไปร่อนแร่ร่อนแร่กันนี่ทำไมสองคนนี้พูดจาไม่ชัดผมมันเป็นรอเรือนะพูดว่าร่อนแร่ร่อนแร่ก็รู้ว่าอร่อยแน่ๆค่ะรู้ไหมคะกับข้าววันนี้ของเราอร่อยมากป้าเลือกของไม่ถูกใจแล้วแก้วทายไม่ถูกแน่ป้าสั่งอะไรบ้างหมูทอดอย่างเดียว ได้ยินตอนเราตะโกนสั่งแน่นอนเลยนี่ไงคะน่ากินทั้งนั้นเลยของโปรดอะไรแก้วหมูทอดมากแกงส้มก็น่ากินเออนี่แกงส้มธนทัศน์ไม่ใช่ปกตินะถ้ามีกล้องนะจะใช้ช้อนนะถ้าไม่มีกล้องทำไงเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนร้านนี้ก็อยู่หน้าทางที่เรากำลังจะลงไปพอดีนี่ไงตรงข้ามคือเรากินตรงนี้นะแล้วเราก็ร่อนแร่นี่เลยตรงข้ามกันเลยอร่อยกินข้าวละก่อนที่เราจะร่อนแร่นะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาใช้ร่อนแร่กันก่อนดีกว่าไปเลยนี่ที่ไอ้นี่ที่ทำทุ่งคองทุ่งคองที่ว่าเอาแร่อ๋อมาถึงเหมือนขุดเอาขึ้นมาแล้วนี่ใส่แร่นี่ประมาณเป็นร้อยปีแล้วนะโอ้ยนะแก้วนี่ร้อยปีแล้วเป็นหลายมาจากเมืองจีนแกมาจากเมืองจีนอันนี้ร้อยปีจริงๆหรอคะโอ้แล้วแก้วนี่อันนี้เอาไว้ขุดใหญ่กว่าจอบอีกอ่ะหัวหนักด้วยหนักไหมเก่าแก่มากแต่ก็คิดว่าใช้แค่ไอเหมือนกะละมังอันนี้ก็ใช้ร่อนเลยก็ต้องขุดแร่ขึ้นมาก่อนลูกขุดแร่ขึ้นมาเนี่ยนี่อันนี้มันต้องสมัยตั้งแต่ตอนป้าเล็กๆอันนี้ใช้รางทำรางอันนี้ขุดตีถ้ามันเนี่ยแบบขุดได้ขึ้นมาแล้วนี่ถ้าเป็นหินก็เขาก็ใช้นี่จี้อันนี้ใช้ทุบแบบนี้เลยแล้วจี้อันนี้ค้อนนี้ทุบให้มันแตกให้มันแตกจ้าเพราะต้องใช้หินโอ้กว่าจะได้ร่อนนี่อันนี้เป็นเหมืองแร่พอเราขึ้นงานที่12ไหมเขาจะเที่ยงวันอ๋อเที่ยงวันเขาจะตีด้วยเหล็กนี่อันนี้ขีดหัวขีดแร่ออกมาเนี่ยหัวขีดก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดเลยคุณป้าบอกว่าให้ใส่ชุดเหมือนคนร่อนแร่สมัยก่อนก็คือผ้าถุงนี่แหละค่ะป้าคุณป้าคุณป้าใส่ให้โอ้โหขอบคุณมากครับนี่มาทำยังไงดีเอาใจไปเลยอย่างนี้นุ่งไปก็นุ่งไม่เคยใส่ผ้าถุงไม่เอามาไม่ได้ก้าวขาเข้ามาก้าวขาลูกก้าวขาเลยโอเคแล้วก็อันนี้เขาเลือกเตะให้หายไปไม่ใช่แต่นั่งให้ดูเวลาไปร่อนแร่ต้องเตะตัวแบบนี้แบบนี้สมัยก่อนโอ้โหเหมือนลงไปอาบน้ำเลยต้องยึดตั้งดีกว่ามันดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมดึงก่อนชอบมากเดี๋ยวไปเล่นน้ำก็มีเรียกว่าทำจ้าก็เรียกว่าเลี้ยงบ้านเราก็เรียกว่าถาดอันนี้ร่อนไม่ได้อันนี้เอาไว้ถ่ายรูปไอ้เจ้าอันนี้ครับร่อนแรกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อัน
นะไม่คือเราใส่หินไว้ในนี้แล้วจากนั้นเราก็ลาดอันไหนอยู่ก็คือลาดทำมาจากอะไรนะรากไม้รากไม้โอ้รากไม้เนี่ยเขาจะมีนั่นอยู่มีนี่อะไรเราไปร่อนแรกกันไปเอาลงนะเอากระถางนะเอาลงไปข้างหน้าแม่ได้ใส่ลูกค่อยๆลูกใส่ก่อนหน่อยค่อยๆนะแต่ลูกมันไม่แม่ตามมาเลยค่ะป้าสีขาตรงไหนดีคะไปเล่นตรงไหนดีคะน้ำแรงน่าเล่นสไลเดอร์มากเลยตรงนี้เลยป้าลองให้ดูก่อนแล้วก็ดูร่อนให้ดูก่อนร่อนหรือนี่เนี่ยร่อนอย่างนั้นโอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งร่อนได้ 3-4 โลได้เป็นเงินเอากลับบ้านได้วันละ 5-600 มีแรงก็ร่อนไปร่อนไปร่อนทุกวันป้าสีร่อนจนทำไมรู้ไหมส่งลูกเรียนจบปริญญากี่คนนะครับ2คนแล้วส่งอีกสักคนได้ไหมอ่ะ เนี่ยมายืนอยู่ส่งอีกสักคนได้ไหมได้นะเนี่ยดูสิแกร่อนอย่างงี้โอ้โหนี่แหละจริงๆนั่นนี่นะนี่แหละจริงๆเลยเหรอจริงๆเลยโอ้อย่างงี้ใครมีแรงก็มาแล่มาร่อนกันทุกวันเลยอันนี้ขีดหนึ่งโลละเท่าไหร่นะครับโล200ขีดหนึ่ง20แล้วนี่ได้20แล้วเหรอเอากลับบ้านแล้วบางทีเดินหาเหรียญแบงค์20บนถนนยังยากเลยนะมันร่อนแร่ตรงนี้เนาะนี่ได้20บาทแล้วเหรอเนี่ยค่ะคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแรงอย่างเดียวถ้าคนไม่รู้ก็นึกว่าทรายดำๆแร่แร่ดีบูจริงๆเป็นแร่ไม่ใช่แล้วอ๋อกินได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมันหายไม่ได้นี่ดูดิไปเดี๋ยวจะได้ร่อนเนี่ยแล้วดูตรงนี้นะพอป้าตีเขาร่อนมาเสร็จเนี่ยถ้าคนทำไม่เป็นอ่ะเราจะเอาน้ำออกยังไงอ่ะออกไปมันออกไปพร้อมดินเห็นไหมแต่เนี่ยโอเคงเคงโอเคงเคงเคงน้ำออกโอเคงน้ำออกเนี่ยร่อนแรกค่ะร่อนให้เขา 3,000 ไปเลยลูกอยู่ไปเลย3ทุ่มก็ได้ร่อนอาทิตย์นึงก็ได้ค่าขนมได้เหรด้วยค่ะแต่เอานี้ดีกว่าแบบไหน1บาทไม่ใช่เอาแต่แรกแบบแกคิดว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันได้เยอะน่าจะได้เยอะกว่าอันนี้ดีกว่านี้ดูเต็มอันนี้เหลือจะไปถามราคาป้าสีอุ้ยป้ามีแบบเป็นแบบนี้ด้วยแล้วปลาอยู่ไหนอ่ะอ๋อหลุดมาแล้วไปยังไฟไม่เสร็จอย่างนี้ดีกว่าแล้วไปหาสร้อยนี่อย่างนี้แบบนี้แต่เป็นที่คล้องกระเป๋าก็สวยนี่อันนี้เอาไว้คล้องสร้อยแล้วอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ๋อไม่น่าจะเป็นแว่นป้าสีแว่นป้าสีอันนี้จะดูยาวหน่อยหนูว่าอันนี้มันอันนี้ดูกระปุกลุกได้เยอะกว่าเรื่องแรกวันนี้นะคะสนุกมากเลยนี่ก็คือของฝากของเล็กแก้วแต่เล็กแก้วจะพาไปที่อื่นต่อตอนนี้นะคะเล็กแก้วอยู่ที่ระนองแคนยอนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ๆแม่ก็จะเห็นว่าคนไปหีบเป็ดกันพายคายักด้วยกันและตรงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนหรือว่าคนแถวๆนี้เขาก็มานั่งชิวๆเพราะลมมันก็พัดตลอดเย็นตลอดและตรงนั้นก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยลมเย็นมากเลยค่ะอากาศดีมากไปค่ะแม่ไปถ่ายรูปกันนี้นะคะ
เล็กแก้วได้อาหารปลามาแล้วค่ะเดี๋ยวเล็กแก้วก็จะขี่เรือไปแล้วก็ให้อาหารปลาให้มันให้ปลาเดินตามเดินตามปรากฏหมาวิ่งตามเองได้เรือยังใหม่แบบสุดๆเลยนะครับตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้คือระนองแคนยอนแล้วก็เรือนี่คือเรือลำนี้เพิ่งมาเลยใช่ไหมคะครับผมเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยป้ายแดงมาก เราประเดิมเรือเลยอ่ะประเดิมเลยใช่ไหมคือเราระดับไหนแล้วแล้วที่ปั่นไปไหนอ้ออยู่ทางโน้นคือเราไม่ขี่เรือเป็ดนะเราขี่เรือโลมาไอ้ที่เกียร์นะเกียร์ครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้านี่หมายความว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วกลับตรงนี้แล้วซ้ายตอนนี้นะคะโลมาแล้วก็ออกเดินทางแล้วค่ะกินปั๊บหน่อยนี่มาแล้วเรานึกว่าเราจะมาจู่ถีกับเธอ2คนแล้วนี่ใครนั่งกลางเนี่ยนี่เป็นเลยแก้วโลมาสามที่นั่งโอ้โหแม่เดี๋ยวหนูให้ปลาก่อนนะให้ตัวนี้ใช่ไหมไม่ต้องตัวนี้มันเริ่มกินมันเอาขาปลาอยู่มันกินขาปลาอยู่นะครับแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็คือไอ้ที่มันมีธงสีเขาเรียกว่าอะไรทำไมเราเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวดิเราต้องหักเลี้ยวซ้ายก่อนอ้าวคือเป็นเกาะกลางน้ำแม่กับเห็นแล้วก็ถึงคนเข้าไปหลายรอบแล้วมันเป็นเวิร์กเฉยๆลูกเขาเข้าไปเขาเลี้ยวเรือไม่เป็นเขาเลยก็ตรงเข้าไปอย่างเดียวพอตรงก็กลับไม่เป็นตรงนู้นนะคะที่เห็นเป็นร้านค้าขาวๆตรงนั้นน่ะไฮไลท์เขาคือมีมะเข้ามะแกงลิงอยู่บนนั้นแล้วแก้วแม่จะพาไปดูมะเข้ามะแกงลิงคือขนมแกงชนิดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พันไม้แล้วลิงมาไปแกงอะไรก็นั่นไงเป็นมะเข้ามะแกงลิงไปทำข้าวกินอยู่บนนั้นอันนี้คือบรรยากาศบนฝั่งนะคะแต่เมื่อกี้นี้เราอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศบินโดนให้นะว่ามุมสูงที่นี่เรามาถึงแล้วเห็นป่ะมะเข้ามะแกงลิงเห็นพ่อข้าวมะแกงมันจะเป็นฝักเดี๋ยวนะนี่ไงฝักแดงๆอ่ะที่มันเป็นเห็นไหมแดงๆอ่ะเป็นฝักอยู่ไปหลังก่อนไปหลังก่อนเดี๋ยวเอียงเข้าไปให้นี่อันนี้เลยอันนี้เห็นไหมนี่อันนี้เห็นไหมอันนี้เห็นป่ะน่ากินอ่ะเมื่อกี้เราเห็นคนขึ้นไปได้ขึ้นทางไหนอ่ะขึ้นอีกทางนึงค่ะตอนนั้นหนูอ่ะป้าเลี้ยวซ้ายหน่อยชนแล้วโลมาชนครับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราโดนข้อเสียหายเห็นแล้วมะเข้ามะแกงลิงเยอะเลยเด็ดมาได้เด็ดมาได้ตีมือนะใครเด็ดตีมือนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าได้เห็นมุมโดนผมนะจะได้เห็นตรงเนี้ยแล้วก็เหมืองข้างหลังด้วยแม่หนูว่าเราวนรอบนึงอ่ะอาหารมันก็ไม่หมดหรอกก็เททั้งกระมังไปเลยไม่ได้ปีนต้องใช้วิชายายุทธปีนขึ้นไปนี่ไงเห็นไหมมันมีทางมันมีให้ต่ายมีตรงเนี้ยขึ้นไปด้วยกันถ้ากับแม่ไม่ขึ้นหรอคะไม่ขึ้นแล้วลูกไปแก้โชคดีนะไปแก้ไปแล้วแกไปบายโชคดีลูกอยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับติดเกาะป้าไปดูคลิปคนอื่นก็มาก็อยู่ติดเกาะ1วันมารับก่อนไม่มาแล้วบายบายลูกอย่าขึ้นดีนะไปแก้วลูกไปแก้วลงมาแม่กับป้าขอโทษลูกอ่ะเฮ้ยเราเล่นนิดเดียวเองกับป้าเขาหรอกเดี๋ยววันหลังจะยิ่งกว่านี้อีกนะก็ทีหลังไม่เล่นแล้วเล่นอะไรมาก่อนลอยแก้วแกล้งป้ายิ่งกว่านี้อีกเอาลงเรือมาให้ได้ก่อนปล่อยดูนะติ๊กรู้วิธีพอขึ้นมาวันนี้ได้นะเย้ป้าหนูแกล้งป้าสำเร็จป้าแก้วคนอื่นเขาได้มาขึ้นเกาะนี้บ้างลูกเดี๋ยวแม่ซื้อไอติมเดี๋ยวแม่พาซื้อไอติมตัวสองแท่งหายก่อนแล้วแม่ถ้าแม่ไม่ให้สองแท่งเดี๋ยวแม่หายเฮ้ยอย่าตกน้ำตรงนี้นะแล้วกันนะไม่โกรธนะลูกเราเล่นกันแม่หนูจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งป้ารับลูกทีเดี๋ยวแม่จับเชือกเฮ้ยเดี๋ยวเปิดร่มเฮ้ยดีอ้าวหัวป้าหันหน้ามาเดี๋ยวกินไอติม2แท่งโอเคโอเคหายโกรธไปก็ไปพาขยักก่อนนะคะเอาอีกแล้วคุณน้องเชิญอะไรก็เถินเราเพิ่งเล่นเราพายเรือเราให้อาหารปลาจ
นแบบเหนื่อยมากแล้วค่ะหิวอีกแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเย็นนี้นะคะเราก็จะกินอาหารที่ร้านอาหารวุ้นลินค่ะเดี๋ยวเข้าไปกินข้างในเลยมังกรเราอยู่ไรเจ้ากินไม่ง่ายนะคะไรเจ้าต้องทำเองก็คือผัดไข่ใบเหลียมค่ะทำเองเลยเหรอลูกผัดเหลียมปังครับอันนี้เป็นเราคนเองครับผัดเหลียมปังตัวนี้เนี่ยก็คือแคโรทีนสูงกว่าผักบุ้งถึง3เท่าแล้วก็เป็นมีวิตามิน A แล้วก็มีคุณสมบัติหลายอย่างเลยที่สำคัญครับราชินีของราชินีผักภาคใต้อ๋อราชินีผักภาคใต้เป็นพระราชาเหรอครับพระราชาหาอยู่เป็นไงรสชาติอัดมามากเป็นน้ำส้มอ่ะเป็นน้ำส้มเราใส่เกล้าใส่เกล้าก็ใส่น้ำผึ้งเหมือนอะไรกินมะนาวเปล่าเหมือนน้ำส้มเนาะเหมือนกินน้ำส้มผสมมะนาวแล้วผมทำแล้วโต๊ะไหนจะกินของผมครับโต๊ะน้องเลยอ๋อครับไม่มีโต๊ะอื่นเลยเหรอไข่ดาวเป็นผู้ช่วยพ่อไข่ให้น้องถ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมต่อยให้ก็ได้ครับพอโอเคระวังร้อนมาใส่ไข่ลงไปได้เลยจะเก่งที่สุดใส่ไข่ลงไปเลยไม่ต้องตอกใช่ไหมเอาไปก่อนไม่กล้าตอกกันดิเดี๋ยวดูการตอกไข่ก่อนนะครับลายแก้วนี่สุดยอดถ้าดูเมนูที่ติ๊กสั่งมาให้แล้วจะลืมผักและนี่ก็คือเมนูกุ้งมังกรผัดพริกไทยดำนะคะน่ากินมากเลยแค่เห็นสีนี่ก็รู้เลยว่าน่ากินกินก็ชงเลยค่ะและนี่ก็คือปูนิ่มปูนิ่มสติ๊กเสียบไม้มาเลยแล้วแกลองชิมดูได้เป็นไงบ้างร้อนไหมปูนิ่มเนี่ยมันเคี้ยวได้ทั้งตัวได้ไหมแล้วนี่แหละแล้วที่แกไปผัดเหลียงมาเนี่ยโอเคไหมอร่อยยังไม่ได้ชิมอันเนี้ยชิมแล้วเหรอเขาชิมอ่ะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารคุณลินนะครับซึ่งอยู่ตรงหาดซ้อมแป้นใช่ไหมฮะแล้วก็เมนูของเราวันนี้มีใจแอนผัดพริกไทยดำใจแอนที่นี่คือหมายถึงกุ้งมังกรแล้วก็น้ำพริกไข่กุ้งผักผักร้อยแกอร่อยอันเรียกอะไรนะใบเหลียงผัดไข่ผักเหลียงผัดไข่ผัดไข่ปลาทูปลาทูไข่กะปิแล้วก็แกงส้มไข่ปลาริวกิวอันนี้น่ารักน่ารักยังไงอ่ะอันนี้ปูนิ่มไม่ใช่ปูนิ่มถูกแล้วเป็นปูนิ่มสติ๊กสติ๊กปูนิ่มแท่งแม่หนูจะเก็บอยู่ตัวเองนี่ดีอ่ะดีมากเลยปูนิ่มสติ๊กรู้ไหมนี่ของอ้อยเดี๋ยวของเราไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับมือนี้ที่คุณลิ้นนะครับเดี๋ยวเรากำลังไม่ใช่คันนี้ขับได้เหรออ่านั่นแล้วกล้าขับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งตอนท้ายไปทำไมอ่ะเอาก็ขับดิไม่เอาไม่จะขึ้นข้างบนไม่ได้ไม่ใช่ทางนี้ไปและที่พักที่เราก็จะไปวันนี้นะคะไปพักวันนี้ก็จะคือสุขโฮเทลค่ะเน้นห่างจากโลบ้าโลคันไม่ใช่เข้าคันโน้นดิห่างจากที่นี่กี่นาทีปะวะ2นาทีเฮ้ยเยอะไปประมาณ5นาทีให้ไม่เกิน10นาทีแล้วกันไปขึ้นรถถึงสุขโฮเทลแล้วนะคะมีกล้องมาต้อนรับด้วยนี่เขาเป็นแบบคริสต์มาสด้วยคริสต์มาสนี่ไงหมูคิดมากหมูคิดมากอ่ะไปอ่ะพี่เขารอแล้วไปเลยแล้วแกพาพี่เข้าไปห้องหน่อยเร็วพี่กองไปนะเดี๋ยวผมตามไปที่เดี๋ยวเอาน้ำมะตูมหน่อยไหมน้ำมะตูมอุ้ยแก้วน่ารักใช่หนูชอบแก้วมากแล้วแกกินแล้วใช่ไหมที่นี่โรงแรมชื่อว่าสุขโฮเทลถ้างั้นคืนนี้เราคงจะมีความสุขตอนนี้แก้ว
บมาที่โรงแรมสุดโฮเทลแล้วนะคะเตียตอนนี้เล็กก็นั่งอยู่นุ่มมากนอนหลับสบายแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นทีวีค่ะและอันนี้ก็จะเป็นสิบอี้นะครับมันเบาทำไมมันเบาจังวะสิบอี้เนี่ยเก้าอี้เลยช่วยหน่อยดิอันนี้ก็คือสิบอี้นะครับเก้าอี้ค่ะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเอาไว้แต่งหน้าอะไรเชื่อเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นที่รองชุดที่รองชุดค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นกล้องน้ำกล้องน้ำเขาต้องรีวิวด้วยตายแล้วมือเล็กเพื่อนอยู่ไงและอันนี้ผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมครับผ้าเช็ดมือค่ะไม่ใช่เป็นผ้าเช็ดเท้านะถ้าเกิดมาอ่ะเข้ามาเลยตรงนี้แล้วเธอจะถือผ้าเช็ดเท้าไปไหนวางสิเอาวางไม่ได้ห้องนั้นอ๋อเฮ้ยกูตอนออกมาเนี่ยเวลคัมนี่จะเป็นห้องน้ำมีฝักบัวด้วยตรงนี้มีแชมพูคีบน้ำคีบผมพร้อมเลยค่ะชักโครกก็จะอยู่ตรงนี้ยืนแบบนี้นะครับเป็นโรงแรมที่เขาเชื่อว่ากรีนโฮเทลก็คือเป็นโรงแรมที่ไม่ใช้พลาสติกส่วนมากจะเป็นของที่เอาไปใช้ซักแล้วก็มาใช้ได้รียูสได้เดี๋ยวเล็กจะอาบน้ำแล้วนะคะเพราะอาบเสร็จเล็กก็จะไปเล่นเกมต่อเลยค่ะไม่เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วเหรอหมดแล้วเหรอห้องรีวิวเนี่ยไม่บอกค่ะเราไปดูระเบียงก่อนรอยแก้วไม่เห็นคือมันมีความมินิมอลผสมอยู่ข้างในนิดๆตรงนี้คือห้องตรงนี้ฮะพอออกไปนี่เอาอยู่ชั้นหนึ่งนะเอ้ามาอีกแล้วไม่บอกอาบน้ำพอออกมาปุ๊บเมื่อกี้ทางเดินที่เราเดินมาจำได้ปะเราสามารถปีนไปหาห้องข้างได้ใช่ไหมแม่พ่อมาม่าอุ้ยมันอันนี้มีเห็นไหมพอออกมาเนี่ยคือจริงๆมันเหมือนกับสัดส่วนอุ้ยหลับได้เลยนะเมื่อกี้บอกจะอาบน้ำจะหลับอีกเท่าไหร่เป็นไงก็จะมีเก้าอี้อย่างนี้เอาไปโยกได้แล้วคันนี้จะอาบน้ำของจริงแล้วค่ะไปค่ะอุ้ยแต่เล็กแค่อยากนอนด้วย